ผมสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวครับวันนี้ผมจะมาทําหมูกรอบครับหมูกรอบขั้นเทพเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ชิมกันครับหมูกรอบนะครับใช้หมู3ชั้นนะครับหมู3ชั้นครับเดี๋ยวตัดเอาเป็น2เส้นนะทําเยอะๆนะครับไปชิมกันเยอะๆนะครับเป็นคณะหมูกรอบหรือว่ายําหมูกรอบหรือว่าหมูกรอบจิ้มน้ําจิ้มซีฟู้ดก็สุดยอดแล้วครับครับมาดูส่วนผสมและวิธีทํามันนะครับใช้เกลือป่นนะครับน้ำส้มสายชูนะครับซีอิ๊วขาวนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็เอาไปตั้งหม้อตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะครับแล้วก็เอาพริกป่นไม่ใช่พริกป่นนะเกลือป่นน้ำส้มสายชูแล้วก็ซีอิ๊วขาวลงไปใส่เลยนะครับครับก่อนอื่นเลยหมูมันอาจจะใหญ่ไปนะเวลาทอดแต่จริงๆถ้าทอดเต็มนี่ก็น่ากินมากเลยแต่เนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวใหญ่ด้วยกันหรือว่าจะเอาเป็นยาวก็ได้ครับนี่เวลาไปตัดมันแต่ว่ามันจะเต็มกระทะเกินไปเอาแบบนี้ครับหมูกรอบของเราตัดเลยครับตัดมา2ชิ้นเนาะเราจะสูตรบะเร่งรีบเพราะว่าเราว่างๆกันครับเดี๋ยวเราจะเอาไปตั้งน้ำให้เดือดก่อนครับครับผมตั้งหม้อน้ำให้เดือดนะครับเกลือป่นใส่เกลือป่นลงไปครับด้วยน้ำส้มสายชูครับใส่ซีอิ๊วขาวไปหน่อยนึงครับแล้วก็เอาหมู3ชั้นติดหนังครับที่เราเตรียมไว้ลงไปต้มเลยครับครับเอาลงไปต้มเลยนะครับต้มเลยตอนนั้นทอดก็ใช้หม้อแบบนี้นะทอดครับเอาส่วนของด้านที่เป็นหนังนะครับลงไปต้มก่อนผมนะครับผมเอาไปต้มมาประมาณไม่เกิน10นาทีนะครับก็จะได้หมูมาละนะครับเอาหนังมาต้มก่อนพอได้หมูมาเสร็จเราก็ต้องใช้ซ่อมหรือว่าไม้จิ้มฟันนะครับจิ้มจิ้มจิ้มไปครับจิ้มไปก่อนนะครับจิ้มจิ้มผมเอาไปยำหมูกรอบเนาะไม่ได้กินเมินนะครับนี่แทงเลยครับแทง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 ไปเลยครับแทงให้พรุนนะครับใช้เวลาแทงแป๊บหนึ่งครับครับแทงให้พรุนเลยครับถ้าว่าใช้ซ่อมเนี่ยมันก็ได้หลายรูทีเดียวนะครับถ้าว่าเป็นไม้เสียบลูกชิ้นหรือว่าไม้จิ้มฟันเนี่ยมันก็ได้รูเดียวมันจะทําให้เราช้าครับโอเคแล้วครับครับครับผมจิ้มเสร็จมันก็มีน้ำส้มสายชูเหลือมกินนิดนึงกับเกลือผมเอาท้าซ้ำรอบหนึ่งนะครับถ้าไม่มีแดดเพื่อนๆอยู่หอนก็เอาใจเตาอบแต่ว่าผมจะใช้วิธีธรรมชาติสูตรดั้งเดิมเลยคือเอาไปตากแดดครับโดยที่เราหันฝั่งที่เป็นหนังครับหนังขึ้นครับตากแดดเท่าไหร่สักชั่วโมงครึ่งนะครับแดดกำลังร้อนจัดนะครับวันนี้ครับครับครับผมนี่ครับเราจะตากแดดด้วยวิธีธรรมชาตินะครับเอามาตากแดดวันนี้มันซึ่งมันเป็นวันที่แดดดีมากอ่ะผมก็เลยเอามาตากแดดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราติดตามต่อครับผมวันนี้เขาจะบรีบนะครับเพราะว่าผมกินข้าวมาแล้วตากแดดได้แต่เดียวครับประมาณชั่วโมงกว่านะครับแล้วก็จะหั่นนะครับเผื่อที่ว่าตอนเอาไปถอดมันจะได้ง่ายนะครับตัดไปแบบนิดนึงนะครับแล้วก็ผมจะหมักกับน้ํามันไว้นะครับมักน้ำมันไว้นะครับแล้วก็ตอนเย็นเราก็จะมาทอดกันเป็นเมนูตอนเย็นๆนี่นะครับครับเป็นหมูกรอบกินครับพัดขนาดหมูกรอบด้วยยำหมูกรอบก็อร่อยครับนี่ครับครับแล้วก็เดี๋ยวเอาภาชนะใส่น้ํามันมานะครับครับหมูที่เราหั่นไว้นะครับแล้วก็เตรียมน้ํามันพืชนะครับแล้วก็ความนี่ครับหมักไว้แล้วแต่ว่าเวลายิ่งนานยิ่งก็ยิ่งดีมั้งครับนี่ครับเอาหนังนะครับแช่น้ํามันพืชไว้ใช้เวลาสัก3-4 ชั่วโมงนะครับตอนเย็นๆเดี๋ยวผมไปธุระตอนนี้ประมาณเที่ยงครึ่งนะครับเดี๋ยว4-5 โมงเย็นมาก็มาทอดกันดูนะครับครับตากแดดเสร็จแล้วเรนก็เอามาหมักน้ํามันไว้นะครับนี่ครับใช้เวลาหมักตอนนี้ก็คือมืดละหมักตั้งแต่บ่าย 2 โมงจนถึงตอนนี้ประมาณ1 ทุ่มนะครับเดี๋ยวเราก็ตั้งกระทะเลยนะครับผมตั้งกระทะแล้วผมก็ซื้อน้ำมันหมูจากร้านเขามาถุงนึงนะครับใช้น้ำมันหมูในการทอดนี่แหละเพราะว่ามันมาแพ็กเกจด้วยกันนะครับขอแถมให้ถุงหนึ่งไปซื้อเขาบ่อยเขาเลย
ผมนะครับทอดมาเมื่อคืนผมทอดไว้แล้วก็ไฟล์รูปมันเสียผมไปหาไฟล์ไปเจอนะครับไฟล์รูปที่ถ่ายไว้เมื่อคืนนะครับตอนนี้มันก็เหลืออีกชิ้นหนึ่งผมเลยมาทอดตอนเช้านะครับนะครับกำลังจะทอดดูแล้วก็ไม่รู้ไฟล์มันโดนลบเรืออะไรไปนะครับก่อนมันทอดใหม่ตอนเช้าแต่ก็นึกว่าไฟล์เดิมเหลือแต่ตอนทอดไม่ได้ทอดทั้งดูนะครับนี่ครับหมูกรอบครับกรอบช้ำๆนะเดี๋ยวผมสับนะครับแล้วก็กินกับน้ำจิ้มแจ่วหรือว่าเมื่อคืนก็เอาผัดใส่คะน้าด้วยนะครับครับกรอบแบบสะใจเลยฟังเสียงมั้งครับความกรอบนะครับเดี๋ยวผมลองหั่นให้ดูที่เราทำนี้ไว้นะครับปาดไปครับครับกรอบนอกนะครับนุ่มในนะครับสูตรนี้จริงต้องรอให้มันเย็นนะมันยิ่งกรอบนะครับพ่อเอานี่ผมจะกินข้าวแล้วเดี๋ยวผมมีงานต่อครับช้ำเลยล่ะทำกินเองเอาใหญ่ๆไปเลยเนาะถ้าทิ้งไว้สักพักหนึ่งครับมันจะกรอบกว่านี้นะครับกรอบนอกนุ่มในทำง่ายๆครับสะใจเลยครับนี่ครับหมูกรอบยังกรอบเลยล่ะครับเดี๋ยวนั่งชิมให้ดูครับครับหมูกรอบเราแล้วก็มีน้ำจิ้มแจ่วครับแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับโอ้แล้วก็พอดีไปบ้านยายมายายต้มปลาลดนะครับปลาลดปลาน้ำกกนะครับปลาลดปลากดขาโอ้นะครับกินกับข้าวเหนียวทอดเจ้านี่ครับสุดยอดเลยอ่ะนั่งกินข้าวด้วยกันเลยครับครับผมมาลองชิมมาดูครับหมูกรอบกินกับข้าวเหนียวเขาครับข้าวเหนียวทอดครับแล้วก็ซุปต้มปลาดูก่อนปลานี่หายากมากนะเพราะว่าสมัยนี้ไม่ค่อยมีนะครับว้าวลงคอข้าวเหนียวนะครับจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วหรือว่าจะน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้กินหมูกรอบเราต้องเสียหมูกรอบนะครับทำนะครับข้าวเหนียวเอาไปทำเป็นคณะหมูกรอบหรือว่าตัวยำหมูกรอบก็อร่อยสูตรต้มปลาเนี่ยเป็นสูตรทางอีสานต้มแบบใส่บะขามอ่อนวะใส่ผักอีตูโอ้ใส่นะครับสามร้อยครับดูชิมดูปลานี่ครับมันคล้ายๆปลากระทิงครับแต่หายากมากแล้วเนี่ยว่าผมถือว่าได้น้อยมากขอไปหาโซนที่ว่าน้ำกกแล้วก็น้ำแม่เผือในไหลลงน้ำกกปลาจากในน้ำกกไหลลงน้ำโขงปลาจากน้ำกกเนี่ยมันเลยขึ้นมาวางไข่หรือว่าขึ้นมาอะไรสักอย่างนะครับเนื้อนุ่มหอมมีความหอมมีความหอมเป็นเอกลักษณ์ของเขาชอบอันนี้ซื้อได้ครับเจอที่ไหนต้องซื้อหรือว่าเอาไปทำเป็นปลาแดดเดียวนะครับแดดเดียวแล้วก็เอาไป
ทอดกับน้ำพริกชิมดูหมูกรอบดูเหมือนกันของผมนี่ฉ่ำมากนะกรอบนอกนุ่มในครับจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มแจ่วข้าวเหนียวโอ้ยอร่อยครับข้าวหมูกรอบเขาก็เอาหมูกรอบนี่แหละครับแต่ว่าทำน้ำหมูกรอบในราดจริงนี่นุ่มมากเลยนุ่มมากครับกรอบนอกนุ่มในยอดครับเราไปทำดูครับกินกับจิ้มแจ่วน้ำพริกแจ่วใส่พริกป่นข้าวคั่วน้ำตาลปี๊บน้ำปลาอย่างดีแล้วก็ต้นหอมผงชูรสน้ำมะนาวกินจานเด็ดเพื่อนๆลองไปทำดูนะครับก็สูตรนี้ถือว่าโอเคครับที่จริงถ้าจะให้มันกรอบกว่านี้นิดนะผมลืมไปซื้อหมูสามชั้นมาแล้วก็ใส่กระมังเอาเกลือใส่แล้วก็เอาน้ำส้มสายชูเทราดขยำนิดนึงขยำก่อนที่จะเอาไปต้มครับแล้วก็ตอนต้มก็ใส่น้ำส้มสายชูไปนิดนึงมันจะกรอบกว่านี้อีกหน่อยนึงผมละขั้นตอนไปหน่อยแต่ก็ถือว่าโอเคกรอบครับน้ำส้มสายชูเกลือขยำกับหมูเลยขยำกับไอ้ต้มผิวมันนะครับแล้วที่เหลือก็ทำตามทุกขั้นตอนที่ทำไปนี่นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ครัวบ้านทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวนะครับแล้วก็มาเป็นเพื่อนผมทาง Facebook ได้ลิงก์ของ Facebook ผมจะไว้ใต้คลิปใน YouTube นี่นะครับก็อาหารเหนืออาหารเมืองตะกี้อู้เหนืออู้เมืองลืมไปละขอบคุณที่ติดตามครับผมเป็นคนเชียงรายอู้เหนือของอู้ไทยของดีสั่งก็ได้นิดหน่อยครับก็ขอบคุณทุกคนที่ตามครับคุณเรียนกันเข้าต่อเลยครับ